ตุการณ์ระหว่างแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกเลี้ยงแล้วที่น่าตกใจคือลูกเลี้ยงคนก่อเหตุอายุแค่15ปีเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยตอนที่ตำรวจเดินทางเข้าไปถึงบ้านจุดที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าคราบเลือดนองไปหมดเลยคุณผู้ชมคะคุณเก๋ถูกฟันทั้งร่างนะคะที่ท้ายทอยเนี่ยเป็นแผลฉกรรจ์แล้วที่ลำตัวมีแผลถูกดาบฟันเต็มไปหมดเลยแขนเกือบขาดเนี่ยแล้วในที่เกิดเหตุเองก็คือบอกว่าเป็นบ้านของเจ้าตัวแต่คนที่ไปเจอร่างของคุณเก๋จมกองเลือดชื่อว่าจอนคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คนก่อเหตุที่บอกว่าเป็นลูกเลี้ยงอายุ15ปีชื่อว่าในดิวแล้วยายจอนเนี่ยเป็นยายแท้ๆของดิวนะคะจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบว่าสาเหตุทั้งหมดคือดิวน่าจะไม่พอใจที่แม่เลี้ยงไม่ให้เงินที่พ่อเนี่ยส่งมาให้คุณผู้ชมคะยายจอนเป็นยายของดิวและบอกว่าฉันเห็นเลยตอนนั้นเพราะฉันไปงานศพใกล้กับบ้านของเก๋หลังพระสวดเสร็จได้ยินเสียงตะโกนบอกเฮ้ยมีคนไล่ฟันกันเดินไปดูเห็นว่าเก๋โดนฟันทั้งตัวนะคะแขนเนี่ยกับขาดส่วนคนก่อเหตุหลานฉันเองยายบอกเฮ้ยทำไมมันใจโหดร้ายขนาดนั้นแต่หลังเกิดเหตุคุณผู้ชมทราบไหมว่าในดิวหายไปทั้งคืนตอนเช้าดิวเดินกลับมาที่บ้านยายก็คือบ้านยายจอนตอนนั้นยายยังไม่กล้าพูดอะไรเลยแล้วดิวก็มาอาบน้ำบอกว่าจะไปโรงเรียนท่าทางไม่ได้สลดกับเหตุการณ์นี้เลยแล้วจริงๆเนี่ยอยู่กันคนละบ้านนะคุณเก๋ก็อยู่บ้านตัวเองส่วนดิวก็อยู่ที่บ้านยายแล้วคุณเก๋เองเห็นบอกว่าเป็นคนต่างถิ่นเป็นคนจังหวัดสุรินทร์มาแต่งกับพ่อของดิวอยู่ที่นี่แต่พ่อเนี่ยตัวผัวนี่ไม่อยู่ที่นี่ก็เลยอยู่บ้านคนเดียวเริ่มแรกนะแม่ไปสวดอภิธรรมอยู่เฮียนคนตายนี่เฮียนคนตายผู้เฒ่านี่เพิ่นว่าอันมาเบิ่งแน่มาเบิ่งซอยแน่คนตีกันไปแล้วนั่นผมมันก็ออกแขนมันนี่ก็ออกนี่แขนมันนี่อันบ่ขาดออกจากกันออกบาดนี่บาดนี่แล้วก็ทั้งนี้ก็บาดนี่แล้วก็มาข้ออีกตอนนั้นยังรู้สึกตัวอยู่อันมันมีผู้นึงว่าเอายาดมสูดเอาแห้งๆสูดเอาแห้งๆอย่าหลับเด้อว่าซั่นเพิ่นก็เลยสูบเอาอึกบาดเดียวก็เลยเบิดไปเลยแม่ก็บ่ฮู้ว่าเขาเสพยาหรือว่าเสพแต่ว่ามันก็ไปโรงเรียนอยู่มื้อเช้านี่พ่ออ๋อเพิ่นก็เลยเพิ่นเว้าให้ฟังเนาะแม่ก็อยู่เฮียนงานหลังนั่นล่ะเพิ่นก็เลยเว้าให้ฟังว่าอันหิวข้าวมากินข้าวกินข้าวแล้วก็สิมาแต่งสูดไปโรงเรียนไม่ได้รู้สึกสลดที่ทําอย่างนั้นลงไปสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย